มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาร์ตกิตติศักดิ์เสียชีวิตแฟนฟุตบอลชาวไทยแห่อาลัยผู้รักษาประตูสโมสรดังหลังโชคร้ายถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตหลังจากที่อาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูของปลวกแดงยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนตะวันออกโดนฟ้าผ่าจนหมดสติที่จังหวัดระยองโดยเบื้องต้นได้รับการ CPR จนชีพจรกลับมาแต่อาการยังคงน่าห่วงนะคะเพราะว่าไม่สามารถหายใจได้เองความดันยังต่ำก่อนส่งรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลมาบตาพุดจังหวัดระยองภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook สโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูคนสำคัญของทีมพร้อมขอบคุณทุกความทุ่มเทขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับครอบครัวช้างศึกคะนองมาตลอดการค้าแข้งสำหรับกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งพื้นเพเป็นคนจังหวัดระยองเริ่มเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูค่ะและเล่นอยู่กับทีมนาวิกโยธินเป็นทีมแรกจากนั้นมาอยู่กับระยอง FC บ้านค่ายยูไนเต็ดแล้วก็ทีมปลวกแดงยูไนเต็ดในปัจจุบันค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ